بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله นะครับก็ขอชูโก้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในค่ำคืนนี้นะที่มีโอกาสนะครับได้พูดคุยกันอีกนะครับกับรายการนะทีมงานอันฮาชิดเรานะครับค่ำคืนนี้นะเราก็นะครับขอต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่เพจของอันฮาชิดนะครับคืนนี้ที่เราจะพูดคุยนะครับก็เป็นเรื่องราวนะที่จะเป็นการนะซีฮัดเป็นการตักเตือนนะทั้งตัวผู้พูดและก็ตัวผู้ฟังทุกคนนะครับเรื่องที่เราเอามาคุยวันนี้นะครับเป็นการที่จะตักเตือนนะซีฮัดไม่ให้เราประมาทกับการใช้ชีวิตนะไม่ให้ชัยฏอนเนี่ยหลอกลวงเราในเรื่องของอามานในเรื่องของหัวใจเพราะว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดพี่น้องนั้นก็คือการอุจุบหรือการลำพองใจในตัวเองนะว่าตัวเองรู้สึกว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่อันตรายมากนะครับฉะนั้นคืนนี้เนี่ยเราก็จะเลือกเอาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะซีฮัดมาตักเตือนนะทั้งตัวผมและพี่น้องทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเอาแล้วนะครับเราเริ่มกันเลยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าวันนี้ก็อินชาอัลลอฮ์นะจะง่วงๆนิดนึงว่าเราโดนแอสตราไวอะพอเซนิก้าแอสตราเซนิก้าเข้าไปนะเข็ม2มันก็จะชวนให้หลับนิดนึงแต่เราก็เดินกันต่องานเอานะครับหะดีษนี้พี่น้องฟังกันไปพร้อมๆกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะหะดีษนี้นะครับรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับท่านอิบนุอับบาสเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะห์นะที่อายุน้อยนะครับที่ท่านพบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านอิบนุอับบาสนะครับหรือชื่อจริงๆของท่านคือท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะทั้งตัวท่านแล้วพ่อของท่านเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเลยนะอับบาสมีศักดิ์เป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันนะดังนั้นท่านอิบนุอับบาสนะก็มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีนะแล้วว่าอิบนุอับบาสเนี่ยอายุน้อยกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอับบาสนะครับมีลักษณะพิเศษที่อัลลอฮ์ให้นะครับนั่นก็คือท่านเนี่ยเป็นคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้ในขณะที่อิบนุอับบาสยังเด็กนะอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตะวีลท่านนบีขอดุอาให้อิบนุอับบาสเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจในศาสนาและขอให้อัลลอฮ์เนี่ยสอนให้อิบนุอับบาสมีความรู้ในการอธิบายอัลกุรอานนะดังนั้นเวลาเราอ่านหนังสือตัฟซีรนะครับเราจะเห็นทัศนะที่มาจากท่านอิบนุอับบาสเยอะมากๆนะครับอิบนุอับบาสจะเยอะมากๆในเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานนะนี่คืออิบนุอับบาสนะอิบนุอับบาสเนี่ยก่อนที่จะไปคุยในเรื่องราวหะดีษเนี่ยผมให้รู้จักอิบนุอับบาสท่านอิบนุอับบาสสักนิดนึงอิบนุอับบาสเป็นเด็กพี่น้องอายุน้อยมากนะครับหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปเนี่ยนาวาฟาดอิบนุอับบาสก็ยังมีอายุน้อยจนมาในยุคท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอุมัรเนี่ยเมื่อเป็นคอลิฟะท่านอุมัรในการประชุมครั้งหนึ่งในการมูชาวรัตนะในการหารือกับบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสเนี่ยท่านก็เคยชวนอิบนุอับบาสเข้าไปในห้องประชุมร่วมกับท่านบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสนะครับอิบนุอับบาสเข้าไปเนี่ยก็เห็นบรรดาซอฮาบะห์ที่ระดับเคยออกสงครามบาดัดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้มีอายุทั้งนั้นเลยและผู้อาวุโสทั้งนั้นผู้อาวุโสซอฮาบะห์ที่อาวุโสก็บอกกับท่านอุมัรนะครับว่าอิบนุอับบาสเป็นเด็กทำไมท่านอุมัรจึงเอาเข้ามาในที่ประชุมด้วยลูกๆเราก็อายุเท่ากับอิบนุอับบาสนี่แหละแต่ท่านอุมัรเนี่ยรู้จักอิบนุอับบาสดีในความรู้และความเฉลียวฉลาดนะครับของท่านอิบนุอับบาสท่านอุมัรจึงถามนะกับบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ตรงนั้นหมดว่าท่านอธิบายยังไงกับซูเราะห์นะครับอันนัสรุอิซาจาอันัสรุลลอฮิวัลฟัตห์นะครับวะรออัยตันนาสยะดคูลูนฟีดีนิลฟัจจนกระทั่งจบอายะจบซูเราะห์ซอฮาบะห์ก็ตอบเงียบบ้างอะไรบ้างแต่ท่านอุมัรจึงถามอิบนุอับบาสว่าอิบนุอับบาสเจ้าลองตอบสิว่าซูเราะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ลงมาเพื่อประสงค์เป้าหมายอะไรท่านอิบนุอับบาสจึงตอบกับท่านอุมัรอิบนุคอตอบและบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นว่าอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตห์อันนัสรุที่ลงมาตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแจ้ง
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้รู้ว่าอาจารย์ท่านนบีนั้นอีกไม่นานแล้วท่านนบีจะวะฟาตหรือเสียชีวิตพี่น้องซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ประทับใจแล้วก็ตะลึงนะพี่น้องในความรู้ของเด็กคนนี้บรรดาซอฮาบะห์อาวุโสจึงให้การยอมรับแก่ท่านอิบนุอับบาสว่าท่านคือคนและเป็นซอฮาบะห์ที่มีความรู้มากๆคนหนึ่งนะครับจนกระทั่งท่านเสียชีวิตพี่น้องอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอิบนุอับบาสได้รายงานหะดีษนี้นะพี่น้องท่านได้กล่าวว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าละยักรออันนัลกุรอานนาสมินอุมมะตินะท่านนบีบอกว่าในประชาชาติของฉันเนี่ยนะจะมีกลุ่มชนนะมีคนจำนวนมากที่อ่านอัลกุรอานนะท่านนบีบอกในกลุ่มในประชาชาติของฉันเนี่ยจะมีคนอยู่จำนวนมากที่อ่านอัลกุรอานยัมรุกูนมินัลอิสลามกะมายัมรุกุสซะฮัมมินัรรอมียะแต่คนที่อ่านกุรอานเหล่านี้เนี่ยเขาจะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกจากคันธนูออกไปเลยเหมือนกับลูกธนูที่ออกจากธนูเวลาคนยิงธนูแล้วยิงออกไปเลยพี่น้องเราเคยยิงธนูนะเวลาเราปล่อยเชือกปุ๊บลูกธนูมันเด้งออกไปเร็วมากนั่นท่านนบีเปรียบเทียบคนเหล่านี้ว่าเขาจะออกจากอิสลามเหมือนกับความเร็วของลูกธนูแบบนี้เลยไปเร็วมากนั่นคือการหลุดพ้นจากอิสลามพี่น้องตรงนี้เนี่ยอธิบายได้ยังไงครับพี่น้องนบีบอกว่าอุมมะห์ของฉันเนี่ยจะมีบุคคลที่อ่านอัลกุรอานแต่พวกเขาจะออกจากศาสนาอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกเวลาโดนยิงเลยแสดงว่าหะดีษซอฮีหะดีษนี้นะพี่น้องบอกนะท่านนบีกำลังจะเตือนเราว่าถึงแม้วันนี้คนคนหนึ่งจะอ่านอัลกุรอานเป็นประจำนะอัลกุรอานนะครับอิบาดะห์โดยการอ่านใช่ถูกต้องวันนี้คนคนหนึ่งอ่านอัลกุรอานถือเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่อิบาดะห์ที่อัลลอฮ์รักแต่เรายังไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราอ่านกุรอานแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่รอดพ้นจากไฟนรกขนาดอ่านกุรอานแล้วยังไม่แน่ว่าจะรอดจากนรกหรือไม่แล้วถ้าคนไม่อ่านเลยล่ะครับพี่น้องอันนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแล้วคนแบบไหนที่ท่านนบีบอกว่าอ่านกุรอานแล้วแต่กลับออกจากอิสลามตรงนี้อุลามาจึงต้องอธิบายตรงนี้นะพี่น้องหะดีษท่านนบีเนี่ยเราไม่สามารถจะอ่านแค่ตัวบทหะดีษและสามารถเข้าใจได้เลยเป็นไปไม่ได้เราต้องอาศัยการอธิบายของนักวิชาการของอาเลมของอุลามะเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าท่านนบีพูดกับเราเนี่ยท่านนบีต้องการจะบอกอะไรเราจำเป็นตรงนี้แหละเราจึงต้องมีบรรดาอุลามะที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ออกมารุ่นต่อรุ่นตรงนี้นบีเตือนไงพี่น้องนะครับจนอุลามะมาอธิบายว่าหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกว่าจะมีกลุ่มชนนะครับแต่ว่ากลุ่มชนนี้เนี่ยยะติบะดะฮุมจะมาหลังจากซอฮาบะห์นะแสดงว่าคนแบบนี้เนี่ยนะครับในซอฮาบะห์ท่านจะไม่มีคนแบบนี้แต่เมื่อมีมาคนหลังจากซอฮาบะห์ของท่านนบีนะหลังจากซอฮาบะห์เนี่ยนะเขาเนี่ยจะแสดงตัวชัดเจนต่อหน้าบรรดามุสลิมทั้งหมดว่าเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนาเขาเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานนะคนกลุ่มนี้เนี่ยอ่านอัลกุรอานพี่น้องอ่านกุรอานศึกษาเรื่องราวของศาสนานะคนประเภทที่ท่านนบีบอกว่าอ่านกุรอานแต่จะหลุดออกจากอิสลามคนประเภทนี้เป็นกลุ่มชนที่อ่านอัลกุรอานไม่ใช่คนจะเฮนะพี่น้องอ่านกุรอานได้นะและบิอัลซินะติมอ่านเนี่ยทำนองเดียวเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์อ่านพี่น้องอ่านถูกต้องเลยแหละครับแต่เขาเหล่านั้นกุรอานไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เลยนะไม่สามารถจะให้สติปัญญาอะไรแก่เขาได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะคนเหล่านี้เนี่ยอ่านอย่างเดียวแต่ไม่มีความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นกับอันกุรอานที่เขาอ่านชัดเจนนะคนที่กลุ่มนี้เนี่ยเขาขยันอ่านอิบาดะห์ขยันมากแต่มีความเคล้าในเรื่องของกุรอานไม่รู้เรื่องในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไม่เข้าใจว่าอัลลอฮ์พูดยังไง
นะไม่เข้าใจและไม่สนใจไม่อะไรเลยพี่น้องคนแบบนี้นะครับพี่น้องเมื่อเกิดความเขลาต่ออัลกุรอานถึงแม้ว่าเขาจะอ่านแต่เขาไม่รู้ในฮะกีกัตหรือความหมายของอัลกุรอานและไม่รู้เป้าหมายที่อัลลอฮ์ต้องการบอกอะไรสุดท้ายความจะเหตุจึงเกิดเมื่อความจะเหตุจึงเกิดเขาจึงตัดสินจึงดำเนินชีวิตไปตามอารมณ์ที่เขาต้องการโดยไม่ได้ตามอะไรอัลกุรอานเลยหรือถ้าจะตามกุรอานเขาก็จะตามในแบบที่เขาเข้าใจกันเองนี่แหละครับพี่น้องจึงเกิดกลุ่มเลวร้ายต่างๆนานาขึ้นโดยที่พวกเขาเหล่านั้นก็อ้างอัลกุรอานทั้งนั้นเลยภายนอกดูเคร่งครัดศาสนาแต่ในลึกๆเขาสามารถที่จะฆ่าคนที่จะทำร้ายมุสลิมที่จะเป็นศัตรูกับคนเขาสามารถทำได้หมดเลยกลุ่มลักษณะแบบนี้พี่น้องเคยเกิดขึ้นในยุคซาบะเราจะเจอกลุ่มชนเขาเรียกว่ากลุ่มชนคาวาริจนะคาวาริจเนี่ยถามว่าคาวาริจคือใครพี่น้องแน่นอนเป็นพวกสุดโต่งทางศาสนาคนเหล่านี้อ่านอัลกุรอานคนเหล่านี้นะครับพี่น้องเคร่งครัดในหลักการศาสนาแต่วงเล็บคนเหล่านี้มีความสุดโต่งเพราะขาดความเข้าใจในศาสนาคนเหล่านี้พี่น้องครับจึงมีบรรดาผู้ที่ฆ่าลูกซอฮาบะเกิดขึ้นบรรดาผู้ที่ฆ่าซอฮาบะเกิดขึ้นเกิดจากคนเหล่านี้พี่น้องพวกคาวาริจอ่านอัลกุรอานพวกคาวาริจซอฮิดภายนอกเคร่งครัดศาสนามากขอโทษนะครับกลุ่มคาวาริจที่ผมพูดถึงเนี่ยเคร่งครัดชนิดที่ว่าเขาไม่พูดโกหกเลยเพราะเขาถือเป็นกะบาอิรนะแล้วการกะบาอิรของคาวาริจเขาถือว่าใครทำบาปใหญ่คือหลุดจากสภาพมุสลิมทันทีคาวาริจจึงไม่โกหกแต่คาวาริจเป็นกลุ่มสุดโต่งใครค้านกับเขาใครไม่ตรงกับพวกเขาเขาสามารถฆ่าได้เลยพี่น้องถึงแม้ว่าจะเป็นระดับซอฮาบะก็ตามเกิดขึ้นไหมครับในสมัยซอฮาบะกลุ่มคนเหล่านี้เกิดขึ้นฆ่าลูกของซอฮาบะเกิดขึ้นไหมฮะเกิดขึ้นเกิดสร้างความเสียหายในสังคมเกิดขึ้นบอกเกิดขึ้นทั้งที่เขาอ่านอัลกุรอานนี่แหละครับพี่น้องคนลักษณะประเภทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าเรียนอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานขยันอ่านกุรอานแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยกับอัลกุรอานนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือคนที่จะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่พุ่งออกจากการยิงธนูออกไปทันทีวันนี้พี่น้องที่รักทุกท่านเมื่อผมพูดอย่างนี้นะครับพี่น้องเราอ่านอัลกุรอานทุกคนอย่าท้อถ้าอย่างนั้นเราต้องเลิกอ่านบอกปราบถ้าเลิกอ่านยิ่งหนักอีกกระทงเราอ่านกุรอานดีแล้วแต่เพิ่มในการศึกษาอัลกุรอานเข้ามาอีกในชีวิตไม่ยากพี่น้องครับในการศึกษาอัลกุรอานอย่าไปมองว่าภาษาอาหรับเป็นเรื่องยากภาษาอังกฤษพี่น้องเราไม่ได้คุ้นเคยภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นตอนขอโทษนะครับตอนพ่อแม่เราร่วมหลับนอนจะมีเราตอนแรกอ่านดุอาภาษาอาหรับบางคนไม่จำจดเข้าห้องนอนอีกเข้าหอคืนแรกนะขออาจารย์อาจารย์มีดุอาอะไรนะอ่านก่อนร่วมประเวณีก่อนร่วมหลับนอนกับเมียบอกอ่านแบบนี้นะบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมะจันดิมินัชชัยฏอนอ่านจำไม่ได้เอาจดเข้าไปอ่านฝึกอ่านจนจำร่วมหลับนอนภรรยาอินชาอัลลอฮ์ได้ลูกออกมาสอนแล้วพี่น้องดูร่วมหลับนอนภรรยาตอนแรกอ่านกุรอานอ่านดุอาเป็นภาษาอาหรับนะฮะเวลาคลอดลูกออกเรามีอาซานที่หูขวาลูกภาษาอาหรับเวลาลูกเติบโตขึ้นมา สอนอลิฟบาตาลูกภาษาอาหรับเราเนี่ยตั้งแต่เกิดพี่น้องไม่ได้คุ้นภาษาอังกฤษเลยพี่น้องอ่านดูอาลองพูดภาษาอังกฤษไหมฮะตอนจะร่วมหลับนอนกับเมียน่ะตอนจะนอนกับภรรยาเนี่ยพี่น้องพูดภาษาอังกฤษไหมฮะเฮ้ยยูไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะเวลาเราร่วมหลับนอนเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มก่อนจะมีลูกเราอ่านดูอาภาษาอาหรับเวลาลูกคลอดออกมาพี่น้องลองstill loving you ในหูขวาของลูกไหมฮะหรือเราร้องเพลงในวันหน้าพี่น้องในหูของลูกเปล่าอาซานภาษาอาหรับลูกโตขึ้นมาสอนอลิฟบาตาให้ลูกเรายังไม่ได้สอน ABC ด้วยซ้ำนะเราสอนอลิฟบาตาให้ลูกก่อนเราสอนลูกในเรื่องอิสลามก่อนจะสอนภาษาอังกฤษด้วยซ้ำแต่วันนี้เราเติบโตมาเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษง่ายภาษาอาหรับยากเลยไม่อยากเรียนและก็ไม่สนใจอะไรเลยเกี่ยวกับอัลกุรอานนี่คือความเข้าใจผิดมาก
ภาษาไม่ได้ผิดพี่น้องแค่จะเป็นอังกฤษจะเป็นสเปนอะไรก็แล้วแต่เรียนได้หมดแต่ว่าอัลกุรอานพี่น้องวันนี้เราเรียนเนี่ยนอกจากจะเรียนเราไม่ได้จำเป็นต้องเรียนให้ทับเซตได้ทั้งเล่มพี่น้องมันก็ไม่ไหวอย่างน้อยที่สุดเราอยู่ในการศึกษาเรียนรู้เพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเอมรุกุนมินัลอิสลามไม่ให้เราหลุดออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่หลุดออกไปอย่างนั้นนี่คือคนประเภทแรกนะตรงนี้พอผมพูดตรงนี้พี่น้องครับนึกคำพูดนะที่ซอฮาบะเคยพูดเอาไว้ว่าซอฮาบะบรรดาซอฮาบะอาวุโสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซอฮาบะอาวุโสอาวุโสเลยนะพี่น้องลัมยะฮ์ฟัซมินัลกุรอานอิลลาซูเราะห์เอานะฮวะฮ์ซอฮาบะอาวุโสบางท่านเนี่ยเขาไม่ได้จําอัลกุรอานหมดทั้งเล่ม30ยุซเขาจำบางสุราแค่นั้นเองฉะนั้นฮาฟิซอัลกุรอานจำ30ยุซในสมัยซอฮาบะห์ไม่ใช่ทุกคนจำได้หมด30ยุซพี่น้องไม่ใช่จำได้บางคนพี่น้องดูสิครับตอนฮาฟิซกุรอานที่เป็นนักท่องจำกุรอานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม70คนเสียชีวิตลงท่านอบูบักรอัสซิดดีกจึงมีความคิดต้องรวบรวมกุรอานเป็นเล่มเพราะอะไรสาเหตุหนึ่งเพราะคนทุกคนไม่ได้จำกุรอานได้หมดถ้าไม่มีการรวบรวมเอาไว้กุรอานกลัวจะหายท่านอบูบักรจึงคิดฟิกเกตความคิดนี้ขึ้นขอบคุณพี่น้องอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ซอฮาบะห์จำกุรอานได้หมด30ยุทุกคนถ้าซอฮาบะห์ทุกคนจำได้หมดจะไม่มีการรวบรวมกุรอานเป็นเล่มแบบนี้เลยเพราะเขาจำได้แล้วแต่ซอฮาบะห์อัลลอฮ์ให้จำไม่ได้หมดนะดังนั้นซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้จำกุรอานหมดทุกคนแต่ว่ารุซิกุอัลลอฮ์ให้ริสกีกับซอฮาบะห์คือว่าซอฮาบะห์ทุกคนสามารถปฏิบัติตามอัลกุรอานได้หมดเลยคำสั่งของอัลลอฮ์ตั้งแต่อักษรแรกจนอักษรสุดท้ายในกุรอาน30ยุซซอฮาบะห์อันไหนที่เป็นคำสั่งซอฮาบะห์ทำได้หมดเลยพี่น้องและซอฮาบะห์บอกว่าจะมีมาในประชาชาติในยุคหนึ่งเขาเหล่านั้นจะท่องจำอัลกุรอานได้หมดได้เยอะมินฮุมุสซะบีวัลอะมะทั้งเด็กทั้งคนตาบอดจะจำกุรอานได้หมดเลย30ยุซมันจะมีในยุคนั้นพี่น้องคนท่องจำกุรอานจะมีเยอะมากเด็กยังท่องจำ30ยุซคนตาบอดยังท่องจำ30ยุซมีไหมมีแต่ซอฮาบะห์บอกว่าเขาเหล่านั้นกลับไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งอัลกุรอานได้แสดงว่าจำอย่างเดียวแต่ทำไม่ได้จำอย่างเดียวแต่ทำไม่ได้จริงหรือไม่มีไหมฮะสังคมแบบนั้นเราจำกุรอานได้วันนี้ถึงแม้จะจำไม่ได้หมดซูเราะห์พี่น้องไม่ได้หมด30ยุซแต่เราทำตามได้หมดไหมในทุกซูเราะห์ที่เราท่องจำพี่น้องเราก็ทำไม่ได้หมดแต่ซอฮาบะห์ทำได้หมดนี่คือความประเสริฐนะความยิ่งใหญ่ที่ซอฮาบะห์มีในขณะที่พวกเราไม่มีเขาเรียนกุรอานแล้วเขาเข้าใจในอัลกุรอานจริงๆวันนี้ถึงแม้เราท่องจำกุรอานแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานเราคือคนหนึ่งที่หายนะพี่น้องเราคือคนหนึ่งที่หายนะเราเหมือนมีเนวิเกเตอร์พี่น้องเราเหมือนมี Google Map แต่ไม่กดใช้มีแต่ไม่กดใช้สุดท้ายมีอย่างเดียวแต่ไม่ได้กดใช้สุดท้ายก็หลงสุดท้ายก็หลงพี่น้องฉะนั้นเมื่อเรามีนาวิเกเตอร์เรามี Google Map แล้วเนี่ย ศึกษาวิธีใช้แล้วหาให้ได้แล้วใช้ให้คุ้มอินชาอัลลอฮ์รอดพี่น้องรอดนะจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะนี่คือคนประเภทแรกที่หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงไว้ตรงนี้นะครับคือคนแบบนี้คนอีกหนึ่งประเภทที่ออกจากอิสลามแบบธนูออกจากคันศรธนูออกจากคันธนูเนี่ยนั่นก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับทำอิบาดัตมากปฏิบัติอิบาดัตมากถึงแม้ว่าหะดีษนี้นบีจะพูดแค่อัลกุรอานแต่เหมารวมถึงอิบาดัตหลายๆอย่างด้วยคนประเภทนี้ทำอิบาดัตขยันทำอิบาดัตมากแต่ว่าเวลาคิดเนี่ยแต่คนเหล่านี้นั้น
ไม่มีความเข้าใจใดๆเลยในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่พวกอ่านจนกระทั่งเกิดเป็นการโอจุบหรือภาคภูมิใจในตัวเองแล้วกลายเป็นการดูถูกคนอื่นหมดเลยนี่คนประเภทนี้ที่นบีบอกว่าจะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกไปจากคันธนูนั่นก็คือคนที่อิบาดัตมากแล้วก็ประมาทในอิบาดัตตัวเองรู้สึกว่าฉันได้อ่านกุรอานฉันได้ศึกษาอัลกุรอานแล้วฉันได้ละหมาดได้5เวลาสุดท้ายเกิดความตาเขาเรียกว่าความลำพองใจแล้วก็กลายเป็นคนคนนี้เนี่ยนะครับยะตะกรูหมายถึงดูถูกคนอื่นหมดเลยไม่มีใครดีกว่ากูแหละกูเนี่ยแจ๋วกว่าเพื่อน นะฮะทั้งละหมาดทั้งอ่านกุรอานเรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นทันทีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่น้องนี่แหละครับที่คนประเภทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกจากคันธนูจากการถูกคนยิงไปเลยนี่คือการตะกับบทนี่คือการมันจะกลายมาเป็นริยะในข้างหลังชัยฏอนหลอกล่อแม้กระทั่งคนดีแล้วพี่น้องคนอ่านอัลกุรอานแล้วคนอยู่ในหลักศาสนาแล้วยังไม่รอดจากการหลอกของชัยฏอนวันนี้ชัยฏอนหลอกคนกินน้ำท่อมหลอกอีกแบบชัยฏอนหลอกคนที่เคร่งครัดอิบาดัตมาหลอกอีกแบบเคร่งครัดอิบาดัตคนที่อยู่ในหลักศาสนาแล้วมันไม่ได้หลอกให้เราทิ้งละหมาดแต่มันหลอกให้เราเย่อหยิ่งให้เรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นนี่คือการหลอกของชัยฏอนพี่น้องถ้าวันนี้พี่น้องรู้สึกว่า พี่น้องดีกว่าคนอื่นเรารู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเรารู้สึกว่าเราประเสริฐกว่าคนอื่นนี่คือการหลอกของชัยฏอนชนิดหนึ่งคนดีนะครับพี่น้องเขาจะรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยเสมอคนซอลแลเขาจะไม่มองตัวเองสูงพี่น้องเขาจะมองตัวเองต่ำตลอดเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เขาเหล่านั้นไม่เคยมานั่งมองและไม่เคยมานั่งเชิดชูตัวเองว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นไม่มีซอฮาบะห์คนไหนทำแบบนั้นเลยครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนไว้ตรงนี้นะแล้วก็เราได้หะดีษนี้ก็คือว่า จงขยันนะในการศึกษาตะดับบุรอัลกุรอานพิจารณาอัลกุรอานศึกษานะพยายามศึกษานะครับพี่น้องอย่าคิดว่ามันยากเราขอดุอาให้อัลลอฮ์สร้างความเข้าใจแก่เราพี่น้องก็ต้องเข้าใจแน่นอนอินชาอัลลอฮ์สองฝึกในการต่ำต้อยอย่าประมาทนะฝึกในการต่ำต้อยอย่าประมาทแล้วอย่าอยู่ในการดูถูกคนพี่น้องวันนี้ถึงเราจะละหมาดได้เราทำความดีได้แต่อย่างน้อยที่สุดท่านต้องเชื่อมั่นว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราทำได้วันนี้คนที่ยังละหมาดไม่ครบคนที่ยังอ่านกุรอานไม่ได้หน้าที่เราวันนี้พี่น้องคือตักเตือนและขอดุอาให้พวกเขาเราอย่าดูว่าเราดีกว่าเขาเพราะเราไม่รู้หรอกครับวันกิยามะห์อัลลอฮ์ดูที่หัวใจหัวใจคนเหล่านั้นอาจจะบริสุทธิ์กว่าเราก็ได้หัวใจคนเหล่านั้นอาจจะมีคุณค่าณที่อัลลอฮ์ยิ่งกว่าเราก็ได้ไม่มีใครวัดใครได้พี่น้องไม่มีใครวัดใครได้นะเราถึงบอกว่าเราอย่าดูถูกวันนี้มองตัวเองให้ต่ำนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องจะไม่มองตัวเองว่าตัวเองสูงส่งท่านนบีจะต่ำต้อยท่านนบีจะอยู่อย่างต่ำต้อยท่านนบีจะชอบคนยากจนท่านนบีเตือนอบูซัดอัลกิฟารีซอฮาบะห์นะครับฮุบบุลมะซากีนจงให้รักคนจนท่านนบีนะครับกับมักกะฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีสอนซอฮาบะห์จงรักกับคนจนและจงนั่งร่วมกับคนยากจนการอยู่กับคนยากจนการนั่งกับคนรากหญ้ามันจะทำให้หัวใจเราต่ำต้อยลงสังเกตพี่น้องไอ้คนบ้าที่ชอบแขวนกับพวกมีอำนาจนะเห็นคนมีอำนาจไม่ได้ชอบไปเดินตามเขาก็ไม่ได้สนใจเราหรอกเราก็ความสุขที่เดินตามเคยเห็นไหมฮะต่ำต้อยจริงๆคนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นระดับอาจารย์เป็นโต๊ะครูเป็นบาบอเป็นอุสตาดเป็นอิหม่ามก็แล้วแต่ผมก็ตำหนิเลยนะเราเห็นคนมีอำนาจเราอยากจะตีเสียเราไปเดินตามงอก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 หมดศักดิ์ศรีความเป็นมุสลิมเลยพี่น้องเราไปเดินตามทำไมอ่ะถ้าเขาเรียกแล้วมีธุระว่าไปอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เรียกเราเสนอหน้าเพื่อจะติดตามไปเรื่องอะไรพี่น้องนี่คือ
คนที่รักคนมีอำนาจแล้วคนประเภทนี้ไม่ค่อยรักคนจนหรอกพี่น้องแล้วใครที่ไม่รักคนจนเนี่ยเชื่อผมนะครับหัวใจมันตะกบฏทั้งนั้นเลยวันนี้จะทำยังไงต้องอยู่กับเขาบ้างนั่งกับคนจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งกับคนจนแย่กับเด็กผู้นำระดับท่านนบีเนี่ยนะครับพี่น้องมันไม่ใช่ผู้นำระดับนี้เนี่ย อย่าเรียกว่าผู้นำเลยพี่น้องยิ่งกว่าผู้นำไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีพี่น้องศาสดานะรอซูลนะครับและเป็นรอซูลที่แท้จริงท่านนบีนั่งกับเด็ก ท่านนบีคุยกับคนยากจนท่านนบีนั่งบนดินท่านนบีทานอาหารกับซอฮาบะท่านนบีทานนี่คือการอยู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แบบนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์ความตกบฏเราหมดความยิ่งใหญ่เราหมดแต่เมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเราใหญ่กว่าเขาเราเก่งกว่าคนอื่นเราละหมาดครบเราเคร่งศาสนาเราประเสริฐกว่าคนอื่นนี่คือลักษณะอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะไรอิบลิสเป็นคนมันเป็นตัวที่พูดกับอัลลอฮ์พี่น้องจำได้ไหมสาเหตุเดียวที่ไม่สุญูดกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอะนาคอยรุมมินฉันดีกว่าเขายาอัลลอฮ์อิบลิสไม่ได้ปฏิเสธการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์นะครับอิบลิสยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอิบลิสกลัวอัลลอฮ์นะครับพี่น้องแต่ความยโสและความตะกบฏของมันความไม่ยอมลงให้กับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะมันถือว่าฉันดีกว่าอาดัมแค่รู้สึกแบบนี้เองพี่น้องครับบอกว่าฉันดีกว่าอาดัมฉันดีกว่าเขาถึงแม้อัลลอฮ์ใช้อิบลิสสุญูดมันก็ไม่สุญูดแสดงว่ามันยอมแลกเข้านรกเพราะความตกบฏและริษยาของมันนะแล้วริษยาพี่น้องครับผมเลยบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดในสังคมเอาแบบอย่างท่านนบีไปใช้พี่น้องจะไม่มีการดูถูกคนเด็ดขาดอย่าคิดอย่างเดียวพี่น้องว่าลาฟัดละลิอะฮัดอะลาอะฮัดไม่มีใครดีกว่าใครทั้งสิ้นอิลลาบิตักวานอกจากคนที่มีความยำเกรงเท่านั้นอัลลอฮ์ย้ำตรงนี้ให้เราเข้าใจนะว่าอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าณที่อัลลอฮ์คือคนที่มีความยำเกรงที่สุดวันนี้วัดไม่ได้พี่น้องไม่มีตัวเทสนะว่าใครจะยำเกรงไม่ยำเกรงบางคนนะพี่น้องใส่หมวกเปียกใส่เสื้อตบคราวยาวแต่หัวใจชั่วก็มีปฏิบัติออกมาเลวร้ายก็มีชอบนินทาก็มีพูดมันก็มีบางคนถอดเสื้อพี่น้องทำตัวดูไม่ได้เลยแต่หัวใจเขาอาจจะดีกว่าคนใส่ตบก็ได้มันวัดกันไม่ได้คนใส่ลีวายเนี่ยอาจจะดีกว่าคนใส่สโรงก็ได้คนใส่ตบอาจจะดีกว่าคนใส่เสื้อเชิ้ตและคนใส่เสื้อเชิ้ตก็อาจจะดีกว่าคนใส่ตบก็ได้วัดกันไม่ได้พี่น้องเครื่องแต่งกายไม่มีทางวัดความดีของคนเด็ดขาดตลอดกาลไม่มีทางวัดตลอดกาลเพราะอย่าลืมนะซอฮาบะเนี่ยเวลาพิชิตเมืองต่างๆเนี่ยเวลาไปแอนดาลุสนะเวลาไปเปอร์เซียเวลาไปทางกุฟาทางอิรักพิชิตแล้วซอฮาบะในก่อนขยายอิสลามไปทั่วโลกซอฮาบะเวลาเอาอิสลามเข้าไปในประเทศไหนเนี่ยแล้วยิ่งใหญ่ในประเทศนั้นเนี่ยผู้คนก็จะเปลี่ยนมาปฏิบัติตามหลักอิสลามอย่างเต็มใจแต่ซอฮาบะจะไม่ให้คนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายเลยชาวแอนดาลุสแต่งตัวแบบไหนก็แต่งตัวแบบนั้นตราบใดที่ไม่ผิดหลักศาสนานะครับคนอียิปต์ใส่เสื้อผ้าแบบไหนใส่แบบนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าต้องแต่งเหมือนคนซาอุดีเปล่าแสดงว่าเครื่องแต่งกายไม่เกี่ยวอะไรเลยกับหลักศาสนาหลักศาสนาอย่างเดียวเองพี่น้องให้ปิดเอาร่อแค่นั้นเองจะปิดเอาร่อด้วยผ้ายีนจะปิดเอาร่อด้วยกางเกงร่มจะปิดเอาร่อด้วยผ้าสรงจะปิดเอาร่อด้วยเสื้อต๊อบเรื่องของท่านใส่ต๊อบไม่ได้ดีกว่าใส่กางเกงยีนพี่น้องเหมือนกันเหมือนกันนะฮะเหมือนกันในเรื่องอะไรในเรื่องที่อัลลอฮ์จะวัดคือความตักวะความยำเกรงนะอันนั้นคือสำคัญที่สุดพี่น้องยิ่งกว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่นะครับผมเลยบอกตรงนี้นะพี่น้องว่า อย่าดูถูกคนหะดีษนี้เป็นการเตือนและอีกหะดีษหนึ่งที่จะเตือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนคนหนึ่งทำอามัลชาวสวรรค์มาจนเขากับสวรรค์เนี่ยใกล้กันแล้วสุดท้ายก็ไปทำอามันของชาวนรกและเขาก็ได้ไปนรกคนคนหนึ่งอยู่ในความชั่วมาตลอดจนระหว่างเขากับนรกแค่ศอกเดียวพี่น้องสุดท้ายเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาทำความดี
และเขาก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือเกมแห่งชีวิตจริงพี่น้องตอนจบจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้วันนี้เราละหมาดแต่ไม่รู้ว่าจะจบชีวิตอย่างมุมินหรือไม่วันนี้คนกินเหล้าก็ ไม่ได้เป็นตัววัดว่าสุดท้ายมันต้องจบชีวิตในสภาพกินเหล้าเราไม่รู้ตอนจบทุกคนนะครับพี่น้องทุกวันนี้เราลุ้นตอนจบของชีวิตว่าเราจะจบเป็นยังไงนะเราลุ้นชีวิตแต่ละคนและเราก็ไม่ต้องวุ่นวายไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาเยอะนะไม่ต้องไปยุ่งไปน้องไอ้คนนั้นจะเป็นไม่เกี่ยวยุ่งกับชีวิตตัวเองพอ นะเอาชีวิตท่านเอาชีวิตลูกเอาชีวิตเมียดูชีวิตพ่อแม่ดูญาติใกล้ชิดท่านแล้วก็ประคับประคองกันไปนะและหลังจากนั้นพี่น้องร่วมพักพวกเราขอดุอาให้กันและกันและอินชาอัลลอฮ์เราจะสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับพี่น้องนะฮะนี่หะดีษนี้นะครับผมก็เป็นการตักเตือนในสถานการณ์ที่ฉีดแอสตราเข็ม2รู้สึกหนักตาหนักมากนะหนักมันไม่น้อยง่วงนะแต่มันหนักตานะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่ก็หะดีษนี้นะครับฝากพี่น้องตอนนี้ใครที่มีคำถามหรืออะไรก็เชิญนะครับเดี๋ยวผมอ่านป่ะนูคนพวกนี้บางคนถึงขนาดไม่คุยกับคนที่เขาว่าด้อยกว่าด้วย 3R บางคนบางประเภทนะรวยแล้วก็ไม่คุยแล้วไอ้เพื่อนที่ต่ำยากจนกว่าเราไม่คุยครับพี่น้องเจอคนประเภทนี้ไม่ใช่ไม่มีนะมีตอนจนนะพี่น้องมันคบกับคนทุกคนเลยพออัลลอฮ์ให้มันมีนิดเดียวมันลืมหมดเลยลืมขนาดที่ว่า เพื่อนกันมันก็ไม่คบแหละจริงๆคนรวยจริงๆอ่ะนะพี่น้องมันคือคนรวยจริงๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นแสดงว่าต้องรวยหรอกครับเหมือนคนหล่อพี่น้องคนหล่อไม่ต้องเก๊กหน้าก็หล่อไอ้พวกที่ขี้เก๊กเนี่ยพวกไม่หล่อทั้งนั้นแหละพี่น้องนะสังเกตง่ายๆคนขาดอะไรมันจะต้องเติมเต็มในสิ่งนั้นพวกที่เก๊กหล่อนะพูดเก๊กนะเก๊กไอ้พวกนี้ไม่หล่อจริงคนหล่อเขาแต่งใส่รองเท้าจิงโจ้ยังหล่อเลยพี่น้องนะพี่แวร์คิตตี้เราใส่รองเท้าจิงโจ้ตลอดยังหล่อเลยนะเสื้อยืดธรรมดายังหล่อเลยแต่คนมันไม่หล่อมันก็ต้องเก๊กตัวให้หล่อใส่เสื้ ยี่ห้อแพงๆเพื่อจะให้ดูดีมันก็ไม่หล่ออยู่ดีพี่น้องนะมันก็ไม่หล่อคนหล่อไม่ต้องเก๊กหล่อก็หล่อคนรวยไม่ต้องเก๊กรวยมันก็รวยแต่ถ้าคนจนเก๊กรวยตอนเนี้ยเจ็บหัวหน่อยละพี่น้องนะไม่มีแต่ทำตัวรวยนี่ลำบากนะอายเขาพี่น้องถ้าจนบอกจนเนี่ยจบคนสงสารเพื่อนช่วยเหลืออีกแต่ไอ้พวกจนแล้วบอกรวยนี่อินนาเลลวัยในอะไรเราโยนไม่รู้มันจะทำเพื่ออะไรนะไม่ทำเพื่อท้องอิ่วท้องหิวนะลำบากด้วยคนบอกเป็นอะไรไหมเพื่อนมึงไหวไหมอ๋อกูสบายใช้ของแบรนด์เนมของสุดยอดเท่านั้นจริงๆมันลำบากจะตายไปแล้วแต่มันเก๊กรวยไอ้พวกนี้ลำบากไปน้องแล้วมันลำบากจริงๆนะนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นอยู่ความจริงดีที่สุดนะครับไปน้องดีที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะมีแม้กระทั่งบอกว่าเชื้อสายเขาดีกว่าคนมุสลิมไทยซะอีกจบเลยครับพวกนี้เวลานั่งชอบทำหน้าเหมือนหมานั่งเรือเลยครับไอ้พวกนี้อย่าไปสนใจอะไรเยอะนะครับบางคนบอกดีกว่าเชื้อสายมุสลิมในเมืองไทยแสดงว่าน่าจะไปพบหมอที่สุราษฎร์แล้วล่ะครับถ้าคนแบบนี้นี่หนักและอาการนะครับอาการหนักนะครับนะ อย่าลืมนะถ้าเชื้อสายดีกว่ามุสลิมเมืองไทยอบูละฮับนี่เชื้อสายดีกว่าเราอีกนะเชื้อสายถึงท่านนบีเลยนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายไปนรกฉะนั้นลูกตาเยี่ยวหยานหลานตาย้อยเหมือนพวกเราเนี่ยอย่าไปตะกบฏอะไรเยอะนะหลานอะไรนะเป็นตระกูลทำอะไรไม่ได้พี่น้องตระกูลดีตอนนี้ขึ้นรถเมล์ก็เสียตังค์นะครับฉันตระกูลผู้ดีเก่านะขึ้นรถตู้นะไปสุราษฎร์จ่าย600 300 400เหมือนเดิมเขาไม่ลดให้ท่านเลยอ่ะฉะนั้นตระกูลไม่มีประโยชน์พี่น้องช่วยอะไรไม่ได้นะขึ้นรถสองแถวเขาก็คิดตังนะไม่เชื่อลองเอามาสิครับใครที่ตระกูลดีๆนะที่บอกดีกว่ามุสลิมในเมืองไทยฉันตระกูลมุสลิมนอกเอาพวกนั้นมาเดี๋ยวผมจะฝากส่งของยะลาหน่อยเผื่อจะส่งของไม่คิดตังไม่ไปฝากก็โดน50บาทเหมือนกันเขาคิดเหมือนกันฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรพี่น้องนะไม่มีประโยชน์นะครับมีหลายคนครับตัวเองดีจนเหยียดคนอื่นทำให้รู้สึกไม่กล้าเข้าหาศาสนานะครับฉะนั้นอย่าเหยียดนะฮะท่านนบีเราเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสมถะและถ่อมตัวมากนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนถ่อมตัวมากนะครับอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวมันเด้งขึ้นฮะอ๋อนี่ค่ะเรื่องการบริจาคแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลท่านเนียดดีควรทำไหมครับคืออยากทราบบริจาคแบบไหนที่สุด
คือบริจาคทำได้2แบบ1แบบลับกับแบบเปิดเผยได้ทั้งคู่แบบลับก็โอเคไม่มีปัญหาไอ้แบบเปิดเผยต้องถามตัวเองว่าเปิดเพื่ออะไรถ้าเปิดเพื่ออยากให้คนอื่นเข้ามาช่วยต่อโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอย่างเช่นบ้าน พื้นที่ตรงนี้คนจนเราประกาศหน้าเฟซวันนี้เอาข้าวสารมาให้บ้านนี้นะคะพี่น้องที่ไหนอยากมาช่วยบ้านนี้ได้เลยไอ้คนที่เขาอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยไอ้แบบนี้ไม่เป็นไรอยู่ที่เนี่ยนะแต่ถ้าเราเจตนาเพื่อจะโชว์กูนี่จะได้อัพยอดไลค์ไอ้พวกนี้ปัญญาอ่อนแล้วก็ไม่ได้บุญและบาปอีกต่างหากฉะนั้นทำได้สองแบบทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยแต่เปิดเผยคือต้องการให้คนมาช่วยทำต่อไปอันนี้ทำได้หรือสองงบกลางนะไม่ใช่งบเราเราเอาเงินเข้ามาเนี่ยเขาร่วมกันบริจาคอยู่ๆเราไปบอกให้ของไปเรียบร้อยแล้วใครก็จะมาเชื่อเราไปหน่อยนี่มุกมิบแน่เลยยักยอกหรือเปล่าเราก็มาโพสต์เพื่อจะบอกว่าเงินที่พี่รองให้เราไปบริจาคแล้วนะครับนี่อยู่ที่เนียดนะครับอยู่ที่เนียดนะครับอยู่ที่เนียดนะฮะ อาทิตย์ที่แล้วคิดคำถามพอถึงวันนี้ลืม ดีเนี้ยค่อยคิดใหม่แล้วก็อาทิตย์หน้ามาถามแล้วก็ท่านก็จะลืมอีกนะทีนี้คิดได้ปุ๊บถามปั๊บเลยนะครับชาลอนะ ผมจะซื้อที่ปลูกบ้านซอยสุเราโกงราคาตั้งซอยพี่น้องกันหมดผมเลยไม่ได้อยู่ซอยสุเราเสียดายมากอัลลอฮ์คงให้ได้แค่นี้อย่าเพิ่งเสียใจพี่น้องถ้ามันซื้อไม่ไหวจริงๆอยู่ซอยวัดก็ได้แต่มาละหมาดสุเรากันอัลฮัมดุลิลละห์นะแต่ถ้าซื้อได้เราอยากอยู่ใกล้ชุมชนมุสลิมนะมันได้ยินอาซานมันดีกว่าอยู่แล้วแต่มันโกงราคามันโกงถึงขนาดไหนนะโกงชนิดที่เราซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปซื้อที่อื่นไม่ซีเรียสนะอัลลอฮ์ไม่บังคับเกินความสามารถก็ฝากนะครับไอ้พวกที่โกงราคาก็เบาๆลงหน่อยนะเพื่อเราขายของให้เราได้กำไรเราไม่ขาดทุนพี่น้องซื้อได้ก็โอเคแล้วนะไม่ใช่ขายเนี่ยบางร้านเนี่ยอร่อยทีเดียวเคยรู้ไหมสดาสกาลีภาษาบ้านผมไปเจอบางร้านมาร้านข้าวร้านนี้เขาบอกสดาสกาลีอร่อยสดาสกาลีนี่อร่อยที่สุดแต่ถ้าแปลตรงบอกอร่อยทีเดียวบอกอะไรทีเดียวคืออะไรฮะกินครั้งนี้แล้วไม่เข้าอีกเลยทำไมพี่น้องอัดพี่น้องเห็นแขกแปลกหน้ามาอัดราคาดําเต็มที่เลยสุดท้ายก็เข็ดนะไม่มาแล้วพี่น้องมื้อเดียวเกือบพันเนี่ยกับข้าวธรรมดาเนี่ยจบเลยนะนี่คืออันตรายนะครับพี่น้องฉะนั้นอย่าโกงเกินไปเอาเราอยู่ได้เขาอยู่ได้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมศาสนาไม่แข็งแรงครับภรรยาก็มอรับพยายามละหมาดศึกษากุรอานครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ขอรับช่วยเหลือนะครับมุสลิมขายของผ่อนแต่ละครั้งคือทองเนี่ยพี่น้องทองผ่อนนะครับทองเป็นทรัพย์ที่ไม่สามารถจะผ่อนได้ต้องซื้อและจบในมัจลิสทองไม่ได้นะฮะไม่ซื้อผ่อนนะครับต้องจ่ายให้จบถ้าไม่มีเงินอยากซื้อก็เก็บหยอดกระปุกไปหยอดกระปุกถ้ามันหยอดไม่ได้มันตะบะแตกเห็นเงินบาปกดเอาไว้ทั้งนั้นเอง1บาทก็เกือบ 20,000 นะหรือ 20,000 กว่าบางที 26,000 นี่เรื่องทองถามไอ้นางผมไม่ผิดหวังเลยนะเรื่องทอง 26,000 พอหยอดได้ 20,000 ไม่ไหวแล้ว เห็นตัง 20,000 อยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระปุกแกะเอาไปซื้ออื่นก็ไม่เป็นไรมีเมื่อไหร่ค่อยมาซื้อทองต้องซื้อสดนะครับไม่ซื้อผ่อนนะเพราะทองเป็นทรัพย์ดอกเบี้ยเขาเรียกว่าทรัพย์เฉพาะกิจห้ามซื้อผ่อนนะครับนะฮะเส้นผมเล็บผู้หญิงอาบน้ำบางครั้งร่วงบ้างคนจะไปทำไสยศาสตร์ได้ไหมครับแบบนี้คือมันร่วงลงท่อแล้วก็คงไม่ไปขุดแล้วล่ะครับนะปล่อยมันเถอะครับนะฮะคงไม่ต้องเก็บทุกเส้นเหนื่อยตายจะอาบน้ำทีออกจากห้องน้ำนี่3ชั่วโมงเก็บผมพี่น้องมันลงท่ออะไรไปแล้วปล่อยเถอะครับนายชะลอแล้วก็อ่าน3กุญก่อนนอนใครทำไสยศาสตร์เราไม่ได้ก่อนนอนนะเอามือมาปั้งผู้เป่า3ครั้งอ่าน3กุญกุญวัลลอฮ์กุลอูซุบิรับบิลฟะลักกุลอูซุบิรับบินนัสแล้วก็ลูบให้ทั่วตัวแล้วก็ทำอีก3ครั้งนะครับไสยศาสตร์ไม่โดนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเก่งกำไรคือซื้อทองเนี่ยไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกนะการซื้อทองถ้าเราซื้อสดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเก็บเราใช้เวลามันขึ้นเขาก็มาขายกันนะไอ้แบบซื้อทองแบบนี้ไม่ณเบื้องต้นที่ผมอยากเกณฑ์มั่นใจตอนนี้คือไม่มีปัญหานะซื้อแบบนี้ซอนะครับอย่าซื้อผ่อนแค่นั้นเองนะครับถ้าลูกสาวเกิดจากซินาเมื่อนางแต่งงานกับพ่อเมื่อนางแต่งงานพ่อนางเป็นวลีนางได้ไหมคะได้ไหม
พ่อนางจะเป็นวลีไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเกิดมาทางฮารอมนะครับไม่ได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับจะจากมุลลอคอยรอนนะก็ค่ำคืนนี้นะครับสิ่งใดที่ผมตอบผิดพลาดต้องขอมาอัพนะครับแล้วพี่น้องก็อย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดไปถามผู้อื่นต่ออีกต่อๆไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะอีกสักอันนึงนะโอเคนะครับให้เมียละหมาดครบ5เวลาและต่อสามีมีวิธีไหมครับอาจารย์ครับทำยังไงจะให้เมียละหมาดครบ5เวลาและต่อสามีคือผู้หญิงเนี่ยมันมีหลายประเภทบางประเภทต้องขู่แล้วก็ทำเลยอันนี้กลัวนะขู่พี่น้องนะครับขู่ต้องขู่เป็นนะจริงๆเรื่องเมียเรื่องอะไรผมไม่ค่อยเก่งนะต้องถามเป็นนางผมหนึ่งนะบางคนผู้หญิงบางคนพูดปุ๊บเนี่ยยอมเลยนะผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะขี้เกียจละหมาดอะไรบ้างสามีพูดนิดเดียวเองนะพี่น้องบอกเตือนแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องหาคนที่ละหมาดเป็นๆมาช่วยอีกสักคนดีกว่าคราวนี้ละหมาดครบเลย5เวลานะบางคนทำได้บางคนพูดอย่างนั้นมันก็ไม่รู้สึกอะไรฉะนั้นสามีนะครับเราหลักที่สุดเราให้ครบแล้วกันแล้วก็เวลาจะละหมาดตักเตือนภรรยาพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ขอดุอาอินชาอัลเลาะห์นะครับสักวันนะภรรยาก็จะได้รักษาละหมาด5เวลาเช่นกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ใช้เวลานิดนึงนะครับไม่มีอะไรยากเกินพยายามนะครับอัลลอฮุอะลัมนะฮะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ผมบอกทองผ่อนไม่ได้เนี่ยเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ทรัพย์บางประเภทนะฮะที่ถ้าซื้อเหมือนกันสินค้าแบบเดียวกันอิลล่าเหมือนกันอันนี้ต้องซื้อสดนะครับยะดันบิยะดินนะครับมือต่อมือคือจบกันตรงนั้นเลยหนึ่งในนั้นคือทองแล้วทองเนี่ยก็มีค่าเท่ากับเงินที่เราซื้อกันใช้จ่ายวันนี้นะเพราะราคาเงินนะครับทองคำมันขึ้นลงมันเกี่ยวมันมีค่าเหมือนกันเงินกับทองเนี่ยฉะนั้นเงินทองเมื่อมีค่าเท่ากันเวลาซื้อนั่นคือการแลกกันต้องจบในมัจลิสนี่เลยมันเป็นทรัพย์เฉพาะกิจนะพวกทองแล้วก็แร่เงินนะไอ้พวกข้าวสารอินพาราแม็กไอ้พวกเนี้ยฮะพวกแบบนี้เนี่ยถ้าสิ่งที่เหมือนกันแลกกันต้องจบณเวลานั้นเลยนะครับไม่อนุญาตให้ผ่อนนะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับอัลลอฮุอะลัมนะฮะก็อินชาอัลเลาะห์นะครับค่ำคืนนี้ต้องขอมาอัพพี่น้องนะครับต้องขออนุญาตจากลาไปก่อนนะครับ3ทุ่ม4นาทีนะครับดาวาพ่อแม่ได้ครับได้ครับดาวาพ่อแม่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอรอตอบแทนนะครับยังไงเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับรายการของอาชิดนะครับแล้วก็ขอดุอาให้พี่น้องมีความสุขในช่วงปลดล็อกดาวน์อินชาอัลเลาะห์ทุกคนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์